่อนผมข้าวโพดแล้วก็มันลังปีงก็แรงลังปีงก็ดีก็ได้กำไรได้นิดน้อยส่วนมากนะครับเฮ็ดไปเฮ็ดมานั้นบ่ไหวปานแน่มันคัดหุ่นเยอะนะใส่ยาท่านฮิตครับใส่ยาฆ่าหญ้าครับแล้วเมื่อยมันหายใจบ่อิ่มนี่นะครับลุงบุญแทนเกษตรกรณบ้านห้วยม่วงที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่กำลังระบาดหนักและการใช้สารเคมีที่มีราคาแพงรวมถึงการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวที่เมื่อหมดฤดูกาลก็ไม่มีผลผลิตออกขายทำให้ประสบภาวะขาดทุนจึงตัดสินใจเข้ารับการอบรมการทำเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทที่มาเปิดอบรมในขณะนั้นโดยทันทีผมได้ยินโครงการคงในล่วงขึ้นมาเนี่ยครับว่าวนำวิทยุว่าวนำพลหัสผมก็ดูพลหัสเบิ้งนำมันก็คิดอยากเปลี่ยนอาชีพใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองอันบ่เฮ็ดซะนี่ไปบ่รอดมันนะเริ่มมีแล้วผมกับพวกนมูลได้ก่อนนะครับผมซื้อมากิ่งเดียวครับว่ามันได้ผลผมก็ได้ขยายเอาไปนี่นะเมล็ดบ่ได้ผลครับผมนั่นเป็นหน่วยบ่สุกกิ่งตัวนมูลนะอันอื่นแท้เอาเม็ดมาต่อยอดเอาครับกระโดดไก่มันกระโดดบ่ไหวครับบัดนี้เป็นหนี้ไปอีกคันถ้ามันราคาบ่ดีอ่ะผมก็เลยค่อยๆขยายเอาเฮ็ดจังได๋ต้นทุนสิบ่หายก็ปลูกต้นไม้เอามังไม้ไปขายเฮ็ดจังได๋จังมีมังไม้ขายตลอดปีก็ปลูกหลายๆอย่างนะครับตะไคร้บ่หยังบ่โคตรบ่หนาวบ่หยังก็ปลูกบ่นะครับมันมีขายตลอดปีนี่นะครับสนหักสนขวาเฮิมน้ําซินะครับจังห่ออยู่ห่อกินซินะหลังจากนาก็เฮ็ดหอมยามฝนได้ก็เฮ็ดทักเฮ็ดหยังไปนะครับปลูกขวาปลูกบักแตงบ่อื้อบักหยังไปซินะบ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหยังนําไปซินะครับเฮ็ดเชียงดักแมลงแดแล้วก็เฮ็ดยาพ่นครับใส่สีวภาพพร้อมใส่สีวพันธุ์พร้อมสีวภาพนี้คือเอาจักที่ได้แปลงให้เฮานะมาหมักมีพวกสะเดามีพวกยาสูบตะไคร้ไร่แดงพวกพวกนี้นํามาหมักไล่แมลงนะมันได้คันสีวพันธุ์นี้ก็ไปเรียนจักเกษตรมาก็มาเฮ็ดเองครับจากการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทำให้ทุกวันนี้ลุงบุญแทนและครอบครัวดำรงตนด้วยความพอเพียงมีสุขภาพแข็งแรงจากการปลูกทุกอย่างที่กินภายใต้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่จึงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยที่เหลือจากกินก็นำไปแจกและขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวพวกกศน.รัศพัฒน์มาเรียนเรื่องการเกษตรแดเรียนเรื่องเฮ็ดสันไหลเฮ็ดพวกนี้มีเบิดครับใจผมก็จะต่อยอดนะครับแล้วก็เผยแพร่นะคือเผยแพร่นำกวนชาวบ้านแล้วก็ในตำบลของตัวเองกับตำบลอื่นนำอำเภออื่นนำใช่ไหมครับผมไปเป็นวิทยากรซ่อนว่าเฮ็ดชนิดบางคนเฮ็ดผมไปผมเอาน้ำมักน้ำยังไปให้เบิ้งนี้มักตัวนี้มันเป็นซี่นี้มักตัวนี้เป็นซี่นี้ผมก็ขยายให้เป็นซุ่นเดือนลูกซ่อนได้หอมบอกได้หอมก็มีครับผมขยายพ้นนะคันถ้าสนใจเฮ็ดสนใจทำสนใจยักได้นี่นะโครงการของเฮิรนราชการที่เก้านะมันดีเบิดสุขโครงการเฮ็ดแท้หามแท้นั้นมันได้อยู่แล้วครับโครงการของในล่วงนะแล้วก็บ่อึดบ่ยากซ้ำครับใส่นี่ใส่สินได้หอมคันถ้าเฮ็ดได้เป็นรัฐการที่สิบนะผมก็ว่าดีครับภูมิใจหลายๆนะครับต่อยอดให้ประชาชนมีอยู่มีกินนะครับ